ว่าฟุตเทจตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมแพลนไว้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่าคือจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมแพลนไว้ว่าพอถึงช่วงจังหวะนี้ปุ๊บมันจะตัดมาที่ภาพแอดมินพัดวิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นแบบมีเดียมช็อตหรือว่าโคลสอัพช็อตเนี่ยใกล้ๆให้เห็นแบบเป็นมูฟเมนต์แบบเร็วๆอ่ะแบบหล่อๆอ่ะฟังไปพร้อมกันนะครับเราคิดภาพตามนะว่าภาพต่อไปมันจะเป็นยังไงคือเนี่ยมันจะหล่อๆมันจะแบบอารมณ์แบบคลิปโชเก้วิ่งอยู่ในอะไรอ่ะไฮแอลติจูดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยวิ่งอยู่บนเทือกเขาในเคนยาคือไม่รู้ทุกคนเห็นภาพเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะเนี้ยมันจะต้องเป็นภาพอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะได้ภาพที่เท่มากแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ทันเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเดินทางเยอะมากแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้ทำช็อตนี้ออกมาให้ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะแอดมินพาร์ทเดี๋ยวค่อยมาหล่อใหม่แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่ก็เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมฟุตเทจมันหายไปนะครับเอาเป็นว่าติดตามรีวิวแล้วกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดไปครับเริ่มหน่อพร้อมหัวผมอยู่ในเฟรมใช่ไหมกลับมาพบกับการรีวิวของพวกเราอีกครั้งนะครับกับแวร์ชูรันนะครับกับรองเท้าคู่นี้ครับนิวตันดิสแทนซ์เซเว่นนะครับหลังจากที่ first impression ไปแล้วนะครับความประทับใจแรกไปแล้วพร้อมกับเรื่องของเทคโนโลยีทุกอย่างที่ใครอยากรู้ว่ารองเท้าคู่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับลองย้อนกลับไปดูลิงก์ข้างล่างนี้ครับผมหลังจากที่ลองมาพักใหญ่แล้วล่ะเราก็จะมารีวิวว่าชอบไม่ชอบอะไรรวมถึงคำถามจากทางบ้านนะฮะเริ่มเลยไหมหรือว่าคุณอยากจะพูดอะไรก่อนไหมกับรองเท้าคู่นี้รองเท้าคู่นี้เนี่ยถามกันเข้ามาเยอะที่ผมได้รับคำถามมานะก็เป็นส่วนใหญ่เจอตัวกับตัวก็คือมีส่วนลดไหมแล้วเนื้อคัส 10% บอกเข้าไปว่าดูมาจากแวร์ทูรันก็ได้ลดไป 10% ก็เราก็ไม่เกี่ยวอะไรก็ให้เข้าใจตามนี้คราวนี้มาถึงสิ่งที่ชอบไม่ชอบเลยแล้วกันลุยวิ่งไปเยอะไหมเนี่ยก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่นับว่ากี่กิโลอ่ะส่วนมากจะเน้นวิ่งเร็วด้วยสิ่งแรกที่ชอบคือมันเบาเร้าใจไม่คือมันสนุกอ่ะมันวิ่งแล้วสนุกเป็นรองเท้าที่ต้องยอมรับเลยว่าให้ความรู้สึกที่มันมากมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันมันไม่เห่าพอเราถ่ายวิดีโอรบช่างมันช่างมันเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมันเบาเร้าใจมันเบาเร้าใจน้ำหนักนี่ก็2ขีดต้นน้ำหนัก224กรัมคือก็ไม่ต้องเอาอะไรมากกว่านี้แล้วแหละวิ่งสนุกเพราะว่ามีเทคโนโลยีป๊อปวันถ้าเกิดอยู่ในย่านที่เร็วเนี่ยมันแน่นอนมันส่งเต็มที่แล้วคนทางบ้านก็ยังคอนเฟิร์มว่าวิ่งมันทุกคนไม่มีใครที่บอกว่าวิ่งไม่ดีเลยในย่านความเร็วสูงนะคือง่ายๆคือรองเท้าสำหรับเรซซิ่งใช่ผมว่า 100% น่ะบอกว่าดีรองเท้านี้คือคนที่มาเม้นเราเนาะในเรื่องที่วิ่งในย่านแบบ4 5อะไรอย่างเงี้ยหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณมีแรงผมว่าโอเคเลยนี่คือชอบข้อที่1เห็นด้วยไหมอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าผมเอาไปอัดเลยนะ3กิโลก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ถ่วงมันก็พร้อมที่จะไปกับเราอ่ะแล้วก็คือเราอ่ะมีปัญญาไปไหมแค่นั้นเองก็คือเนี่ยคือความมันของเท้าคู่นี้ยิ่งใส่เข้าไปมันก็มามันแรงทำแรงผมว่าไอ้ตัวป๊อปเนี่ยมันค่อนข้างช่วยมากมันเหมือนว่าเรามีสเต็ปอีกสเต็ปนึงเพื่อแค่เราดีดตัวไปแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งยุกยิกยุกยิกก็อาจจะไม่อาจจะรำคาญมันจะกลายเป็นกึกกัก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 แต่พอเร็วปุ๊บมันปักปักปักเวลาวิ่งขึ้นเนินอ่ะมันเหมือนเราเหยียบบนสเต็ปไม้ที่มีแบบสเต็ปไม้ช่วยอันนึงผมรู้สึกอย่างนั้นนะคิดภาพไหมเป็นไปได้นึกออกเหมือนมีสเต็ปคือพอมันเอียงนะเวลาเหยียบลงไปมันกั๊กก่อนใช่ไปอย่างนี้ป้าโอเคก็อาจจะเป็นเรื่องดีเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ชอบข้อที่สองเลยจะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการระบายอากาศรูพุ่นขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่รู้จะยังไงแล้วแหละใช่ใช่ใช่ก็ลองดูภาพ close up ใกล้ๆแล้วกันมันมองทะลุเข้าไปในรองเท้าไม่พอนะมองทะลุออกไปอีกฝั่งนึงเลยอะยังไม่รู้จะยังไงอีกแล้วอะข้อนี้ก็จะมันเห็นชัดเจนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเรื่องของ breathability ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าดรอป2มิลเองก็ธรรมชาติสุดๆใช่ก็คือไม่ได้มีอะไรให้ความรู้สึกเหมือนโน้มไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอีกอย่างนึงสิ่งสุดท้ายแล้วกันที่ผมชอบภาพรวมของเท้ามันลงตัวมันคือเทคโนโลยีระดับท็อปแล้วแหละที่คุณไม่รู้จะ
ขออะไรมันได้มากกว่านี้เหลือที่แรงอย่างเดียวละใช่ใช่ใช่คือหมดข้อกังขาหมดข้อกังขาหมดข้ออ้างว่ารองเท้ามันไม่ดีใช่คือวัสดุอะไรทุกอย่างมันมาครบแล้วเหลือแต่คนอ่ะวิ่งได้เปล่าอืมนั่นแหละอีกอย่างนึงดีไซน์ไหมดีไซน์ก็โอเคนะโอเคดูปราดเปรียวนะดูปราดเปรียวโอเคผ่านอยู่ดีไซน์ปราดเปรียวโอเคไม่ลุงนี่รับได้นี่รับได้เพราะว่าความมั่นใจมันต้องมาก่อนด้วยข้อดีของนิวตันขอข้อนึงใส่แล้วดูเก่งดูว่าเฮ้ยคนนี้เฮ้ยใส่นิวตันเว้ยเอ้ยมันต้องไปมีอะไรอ่ะต้องมีอะไรคือใส่นิวตันมันน่ากลัวดีอย่างน้อยต้องมีตังค์อ่ะขู่ได้ไม่รู้มีอะไรแหละอย่างน้อยมีตังค์แน่นอนนี่คือสิ่งที่ชอบทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างเริ่มจากแอดมินพัทก่อนเลยละกันข้อเสียของผมคือเรื่องไซส์เนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าไปใส่แบบเล็กไปแล้วถ้านิ้วชนนิดนึงเนี่ยโอ้โหเนื่องจากว่าพอนิ้วมันชนปุ๊บเนี่ยมันไม่โอเคเห็นด้วยเพราะว่ารองเท้าลักษณะนี้มันเป็นรองเท้าแนวเรซซิ่งฉะนั้นเรื่องของฟิตติ้งหรือว่าไซส์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผม2คนนะพวกเรา2คนการันตีว่าเห็นด้วยว่าควรจะเพิ่มครึ่งไซส์ผมคิดว่าอย่างน้อยเนาะครึ่งไซส์บวกครึ่งไซส์ผมว่าผมมาบวกครึ่งไซส์เลยนี่คืออย่างน้อยนะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ตรงไซส์ทั้งคู่นะฮะใช่คือด้วยความที่วัสดุมันดีมากเนี่ยพอใส่ตรงไซส์ครั้งแรกมันก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้สึกอะไรไงรู้สึกว่ามันโอเคแล้วพอผ่านไปสักพักแต่พอเอาไปลองวิ่งจริงอะไรจริงคืออย่างงี้แมทเทอเรียลมันดีมันไม่ยืดย้วยอ่ะพอมันไม่ยืดย้วยปุ๊บมันเป็นเหมือนเดิมมันเฟิร์มตลอดเวลาคือหน้าเท้าเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยเท้าเราเวลาวิ่งมันบึ้บออกอย่างเงี้ยมันก็ไปชนบริเวณข้างหน้าแล้วนิวตันเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่หน้าอาจจะแคบนิดนึงอยู่แล้วฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องไซส์ครับคราวนี้ข้อเสียข้อที่2ก็คือเรื่องของราคามั้ยโอ้อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดนะเพราะว่ามันแพงมันก็แพงอ่ะมันแพงคือราคา 6,900 เนี่ยโอ้โหหนักนะโอ้ยหนักราคาย่านนี้มันมีช่วงนี้มีตัวโหดๆในตลาดที่เยอะมากตัวเลือกเยอะเหมือนกันแล้วก็แต่ละตัวน่ะมันก็ไม่ใช่เอาไว้วิ่งอย่างเดียวเหมือนตัวนี้ใช่ตัวนี้คุณจะไปใส่เดินข้างนอกได้ยังไงเนี่ยติดเกือกตัวเนี้ยมันติดไม่ได้ติดลักตัวนี้ไงถ้าไปเดินห้างไม่ได้แต่ถ้าตัวอื่นๆน่ะในราคาย่านนี้อ่ะมันใส่เดินได้เท่ได้มันเป็นแฟชั่นด้วยเนี่ยไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นมันคือรองเท้าวิ่งแข่งพูดอย่างงี้เลยแล้วกันอีกข้อนึงที่สําคัญมากๆคือเรื่องของความเร็วในการวิ่งเนาะมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสายเรซซิ่งคือถ้าจะคุณมาใส่แบบสายสุขภาพทั่วไปอ่ะผมก็มองว่ายังไงไม่เหมาะไม่แนะนำเลยแหละคือจะพูดง่ายๆว่าก็คือไม่ใช่รองเท้าสำหรับทุกคนว่างั้นเถอะใช่ไม่ใช่รองเท้าสำหรับทุกคนโอเคถามว่าวิ่งระยะไหนได้บ้างโอ้ก็วิ่งได้ถึงมาราธอนเลยแหละถ้าคุณอยากจะใช้อ่ะแต่ต้องอยู่ในย่านความเร็วหรือว่ารอบขาที่สูงเร็วอ่ะที่มันเร็วระบุชัดๆได้มั้ยย่านไหนเอางี้ส่วนตัวผมนะถ้าผมใส่คู่นี้ม็อกเฮ้ยไม่เอาเรียกแก้วแล้วไปลูกไปถ้าจะให้ระบุนะส่วนตัวผมนะผมก็คงวิ่งประมาณเพส5แล้วกันอย่างมากก็เพส4ปลายๆและระยะที่ผมคิดว่าผมคงจะใส่คู่นี้แล้วคิดว่ามันจะดีที่สุดนะไม่เกินฮาฟเอาฮาฟผมคิดว่าผมทำได้เท่านี้ถ้าเกิดมากกว่านี้ไม่ไหวเพราะว่ารองเท้ามันแรงจริงๆพอรองเท้ามันแรงอ่ะผมคิดว่าน่องคงจะตึงมากเป็นอีกข้อนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่บังคับให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งค่อนข้างมากคือรองเท้าในช่วยมันช่วยในเรื่องของความเร็วความเร็วนั้นก็ต้องแลกมากับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงถูกต้องเลยถูกต้องเลยหลายคนชอบถามผมว่ารองเท้านี้วิ่งนี้ได้มั้ยรองเท้านี้วิ่งนั้นได้มั้ยผมต้องบอกตรงๆเลยว่ามันอยู่ที่กล้ามเนื้อของคุณว่ามันได้มั้ยคนกล้ามเนื้อดีๆมันไม่ใส่รองเท้ามันยังวิ่งได้เลยคือเอาอย่างงี้ให้คลิปโชเก้ใส่นันยางอ่ะก็ได้หมดอ่ะใช่ถูกมั้ยใช่ไม่ได้บอกว่านันยางมันไม่ดีนะแต่ว่าใช่ๆเปรียบเทียบเฉยๆว่าคลิปโชเก้ไม่ใส่รองเท้าก็ยังเร็วกว่าเราอ่ะใช่อะไรอย่างนั้นน่ะโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะผมก็จะบอกว่าผมวิ่งเนี่ยประมาณเพจ5ทวนแล้วกันเนาะถ้า5ทวนต่อกิโลเนี่ยผมคงวิ่งได้ประมาณฮาฟเดียวอ่ะไม่ใช่อะไรกล้ามเนื้อผมมันไม่เพียงพอที่จะดึงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ของเท้าคู่นี้ผมก็อยู่นี่แหละ4 5จะ5 6ก็ได้แต่คือขอรอบขามาๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันยุกยิกยุกยิกอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยไอ้เจ้าท็อปข้างล่างเนี่ยใช่ใช่อาจจะทำให้เหนื่อยเร็วกว่าเดิมเพราะว่ามันบางไงใช่มันเป็นรองเท้าเรซซิ่งมันก็ต้องกล้ามเนื้อมันก็รับแรงกระแทกมากกว่าอาจจะกลายเป็นข้อเสียไปซะงั้นวิ่งเร็วได้ค่อยใช้ดีกว่าใช่ครับเห็นด้วยครับมันเป็นรองเท้าที่ชัดเจนมากว่ามันทำมาเพื่ออะไรอ่ะถูกต้องมันถูกดีไซน์มาเพื่อการนั้นแล้วการแข่งขันถูกต้องมันไม่มาครึ่งกลางๆอ่ะทีนี้
ไปดูคำถามที่มาจากทางบ้านดีไหมคราวที่แล้วเราก็แบบอะไรอะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของมัน first impression เนาะคราวนี้เรามาดูว่าคำถามที่เรามีน่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็ตอบกันผมอ่านเลยแล้วกันนะอ่านมาเลยครับคำถามจาก YouTube นะครับอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าด้วยเนาะคุณรัชพฤกษ์อะไรสักอย่างโหดจริงครับวิ่งช้าไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกครับเห็นด้วยอ๋อเห็นด้วยโอเคโอเคป๊อป1วิ่งเพจ 4-5 ต้นบอกเลยว่าวิ่งสนุกมากไหลเลยแล้วก็หาแรงหาแรงเขาก็ชอบแหละใช้รุ่นนี้ทีไรใส่ทีไร New PB ทุกรอบโอ้อันนี้ขาโหดป่ะอันนี้จิตจิตด้วยคุณ Technician 12 Smoke Center โอ้โหชื่อคุณนี่ควันกระโหมงเลยเนี่ยคุณมนตรีนะฮะบอกว่าเอาจริงเลยผมไม่ไหวครับใส่ป๊อป1ทีไรขาพังมันแข็งมากใกล้ใกล้เคียงกับผมนะเห็นมั้ยก็อย่างที่เรารีวิวเฮ้ยใกล้เคียงกับผมเลยเพราะว่าผมใส่วิ่งระยะสั้นๆสัก 3,000 หรือว่าวิ่ง 5,000 เฮ้ยมันไว้โอเคแต่ถ้าแบบไปยืดเป็นพันเป็น10โลแล้วความเร็วๆแบบที่รองเท้ามันมันสําหรับเราอ่ะเฮ้ยกลับบ้านนี้ช้ําเจ็บคือช้ําเจ็บต้องไปยืดนานๆเลยรู้สึกเลยว่าปวดน่องน่องฉีกหรือจริงๆนี่คือความคิดเลยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตรงบริเวณเอ็นข้อเท้าเนี่ยถ้าเกิดใครเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าสูงๆมารองเท้าแบบนี้นะคือมันจะเกิดอาการยืดตรงบริเวณเอ็นร้อยบ่ายหรือเปล่าเนาะใช่ๆๆๆด้านหลังเท้าอ่ะคุณธัญรัตน์แถมเงินบอกว่าใส่วิ่งฮาล์ฟได้มั้ยคะโอ้ได้แน่นอนครับผมได้ทุกระยะเออได้หมดได้หมดได้หมดราคา 6,900 นะฮะวิ่งแล้วลื่นไหมครับจากคุณลูกคาเลนเทอร์ไม่ผมไม่เห็นว่ามันจะลื่นนะแต่ผมลองตอนฝนตกเป็นไงวิ่งผ่านช่วงที่มีตะไคร่น้ำเยอะๆเฮ้ยลื่นว่ะโอเคโอเคก็ตะไคร่น้ำไม่แต่ถ้าไปวิ่งอย่างนั้นมันลื่นอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นคอนกรีตฝนตกธรรมดาวิ่งได้ครับวิ่งได้ดิสแทนซ์กับกราวิตี้ตัวไหนใส่วิ่งเร็วดีกว่ากันครับถ้าตามสเปคนะครับตัวนี้ดีสุดตามที่เขาเคลมในรายละเอียดของเขานะเขาบอกว่าตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่ผมก็ยังมองว่าตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักที่เบากว่าคนนี้น่าสนใจฮะคุณคองแท็บ2522เซียนอยากลองเลยขยับมาแตะมินิเพจสีได้น่าสนมากจากซูมไฟขยับมาป๊อปบันพอไหวไหมฮะแอดมินโอ้นี่ต้องนี่เลยนี่ลองซูมไฟมาแล้วไปวิ่งการมาด้วยนี่มันก็ต้องเปรียบเทียบกับซูมไฟไว้คนนี้บอกว่าไงนะจากซูมไฟขยับมาใช้ตัวนี้ที่เป็นป๊อปบันดีไหมผมว่าคือถ้าอยากเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้แต่ว่าซูมไฟอ่ะส้นมันสูงมากเลยครับเมื่อส้นมันสูงมากเนี่ยต้องเข้าใจว่ากล้ามเนื้อช่วงเส้นเอ็นช่วงอะไรเราข้อตรงข้อเท้ามันไม่ได้ยืดสุดเหมือนตัวนี้เพราะนิวตันมันรันเนเชอรัลมันวิ่งธรรมชาติก็คือลงเท้าแบบลองนึกถึงภาพจินตนาการส้นเท้ามันลงจนสุดกับส้นเท้ามันลงมาแล้วยังลอยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องยืดกว่าเดิมเมื่อมันยืดกว่าเดิมเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องกล้ามเนื้อมันก็ต้องยืดกว่าเดิมใช่มั้ยถูกมั้ยพอมันยืดกว่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวใช่แต่ปรับปึ๊บมาป๊อป1เลยเนี่ยผมว่าคุณก็ต้องค่อยๆเพิ่มระยะไปไม่ใช่ว่าจะไปตุ้มแรกก็20โลเลยผมว่ามันจะอาจจะมีปัญหานะฉะนั้นเขาถึงมีรุ่นป๊อป2ไงอย่างรุ่นเฟดโกที่มีสแต็กที่สูงกว่านิดนึงคือค่อยๆให้คุณปรับตัวลงมาค่อยๆลดลงการปรับลักษณะนี้ต้องใช้เวลานิดนึงครับอย่ากระชากมาจากดรอป10แล้วมาดรอป2เลยเงี้ยอาจจะเจ็บได้ไม่งั้นเจ็บนี่กว่าจะหายนานนะบอกเลยนะนานนะเคยแล้วผมเคยแล้วนานคำถามซูมไฟต่อเลยครับผมจากคุณริชาร์ดนิกสันอีกแล้วฮะซูมไฟอะไรเยอะแยะ H4 เทียบกับซูมไฟไฟนิดตัวไหนน่าใช้กันครับผมนี่โอ้โหตอบไงวะเนี่ยเอ้ยคุณต้องตอบนะจริงๆเห็นแล้วคำถามเนี้ยคุยกันกับแอดมินเตอร์ว่าตอบยังไงมันจะเห็นภาพว่าคือทั้งคู่มันต่างดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอารมณ์มันคนละแบบเราก็เลยสรุปได้ว่าเรียกกับรถยนต์ว่าถ้าเป็นซูมฟลายนี่เราให้เป็นรถเก๋งแต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นกระบะซิ่งคุณชอบฟิลไหนอ่ะนี่ผมว่ามันชัดมากเลยนะคือความเร่งมันจะเร็วก็เร็วได้เหมือนกันนะแต่ชอบฟิลแบบไหนอ่ะประมาณนี้ทั้งคู่ต่างตีนผีได้ทั้งคู่แต่ความกระด้างความเถื่อนมันคนละแบบใช่ใช่เอาจัดมาอันนี้น่าสนใจครับจากคุณสตูนี่มาความแข็งคล้าย Streak LT ที่เคยรีวิวไหมครับ Streak LT นี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับที่ข้างล่างได้โอเคคนละฟิลเพราะว่าถ้าNike Streak Lactate Techno ใช่ไหม LT เนาะตัวนั้นก็อู้เดี๋ยวนี้ไปไกลละรุ่นโอ้โหเยอะเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นรองเท้าพูดง่ายๆก็คือเป็นรองเท้าเรซซิ่งแล้วก็บางเวลาวิ่งเนี่ยจะปั้ง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 มาเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นเออใช่พอรู้สึกเหมือนรองเท้าบางๆทั้งแผ่นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ยังมีซัพพอร์ตมันมีซัพพอร์ตแล้วมีส่วนที่นุ่มส่วนที่นุ่มและส่วนที่แข็งและส่วนที่แข็งตรงจุดใช่สัมผัสพื้นเท่านั้นถูกต้องเขาถึงเรียกว่า point of power ไงใช่
เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับขอย้อนกลับมาซูมไฟล์อีกทีนึงครับโอ้คำถามสุดท้ายสำหรับซูมไฟล์ติดกว่าตระกูลซูมไฟล์ไนกี้เยอะไหมฮะกับดิสแทนเทียบกันเลยครับก็เป็นแค่อารมณ์ส่วนตัวตอบไม่ได้จริงเพราะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นทุกคนก็บอกว่าตัวเองดีดที่ไปไปปวงอ่ะใช่ทุกคนก็เคลมว่าของฉันดีดสุดแต่ส่วนตัวผมนะถามว่าดีดฟีลลิ่งที่ได้รับเนี่ยผมให้ซูมไฟล์ไฟล์นี้ดีเด่นกว่านะแบบสปริงกี้กว่าสปริงกี้ดึงดึงดึงไปเลยอ่ะอันนี้มันก็จะแบบขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ซูมไฟล์ก็แบบเด้งแบบนุ่มๆ อ่ะแต่ตัวเนี้ยมันเด้งแบบปังออกไปเลยอ่ะมันไม่นุ่มอ่ะพูดว่าไงดีวะมันไม่สบายเท้ามันไม่เสียแรงเลยมันไม่เสียแรงไม่รู้พูดว่าไงมันไม่เสียแรงเพราะว่ามันไม่ต้องมายุบนิดนึงแรงลงไปตรงนี้ใช่ไหมปื้อไปเลยไปเลยไม่ต้องมายุบยิบยุบยิบมันก็คือคำว่าปังที่เราพยายามพูดกันนี่แหละใช่ก็เนี่ยฮะเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับอาจจะตอบไม่ได้หมดทุกคนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเนื่องจากตอบรู้เรื่องป่าววะรู้เรื่องโอเคเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับคู่หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้นะครับต่อไปก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับร้าน Runner Card นะครับที่ได้ส่งรองเท้ามาให้เรารีวิวนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าถึงเขาจะส่งรองเท้ามาให้เรารีวิวไม่มีผลอะไรใดๆกับการที่เรารีวิวพูดอะไรออกมาเนี่ยใช่ซึ่งเจ้าของเขาก็ใจดีมากเขาบอกว่าชอบอะไรก็พูดไปเลยก็พูดไปเลยก็ดีแล้วเป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับติดตามเพจเราต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับคู่หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะฮะใกล้วันคริสต์มาสแล้วอาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันไอ้ยะเอ้ยเอาเว้ยโอเคก็โอเคอย่าลืมดูแลสุขภาพครับออกไปวิ่งด้วยนะครับวิ่งด้วยครับอย่าอ่อนแอเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ